ป้าแทมมี่คนสวยกะอาม่าพามามายามี่ค่ะขอบคุณนะคะขยับไม่ได้ฟอนตอนนี้ก็ถึงมายามี่แล้วนะคะพี่มี่คืออะไรเอ่ยถ่ายแอปเปิ้ลน่ารักกิ๊บมากแม่นี่ค่ะวินวูดวอลเป็นแบบคลาสสิกจอนนะเป็นแบบเหมือนมิวเซียมที่แบบมีแบบอาร์ติสต์เข้ามาทำวงแบบภาพวาดอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ตกแต่งวอลต่างๆเราต้องเดินไปดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเป็นแบบอารมณ์มิวเซียมแล้วก็มีข้างนอกเยอะนิดนึงเขาเนี่ยมันสูงต้องใส่แมสด้วยนะทุกคนนี่ค่ะวินวูดวอลชอบไหมคะก็คือร้อนแบบเป็นแบบอาร์ติสต์เขามาวาดกันเก๋ๆสวยอยู่แต่ร้อนมากจ้าวันนี้คนน้อยเขาบอกพรุ่งนี้จะคนเยอะกว่าคนบีฟซาทาน่าทานมากอันนี้ออยสเตอร์สั่งแค่2ตัวเพราะฟูไม่ทานพิซซ่าอร่อยสุดร้านดังที่ไมอามีค่ะทุกคนคะเราจะมารีวิวอาหารว่าอร่อยจริงๆอ้าวกินโชว์หน่อยคือพิซซ่าค่ะนี่ค่ะวันนี้เอามาเช่ารถกับคุณฟลุ๊กนะคะเดี๋ยวกันว่าจะเอารถอะไรกันค่ะจะขับไปไมอามีดูกันค่ะไหนคันไหนคะพี่ which one white oneนึกว่าคันกลางอยากได้เหรอไม่อยากคันไหนก็ได้เอาที่ขับได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช่ารถก็คือจากแคมรี่เราได้เชฟโรเล็ตนะมาดูกันว่าจะรอดไหมครั้งแรกของน้องผมขับรถที่อเมริกาตื่นเต้นค่ะทุกคนลองขับแถวบ้านก่อนโบคาราทอนก่อนที่จะไปไมอามีนะว่าจะรอดไหมปุ๊นที่นี่เติมน้ำมันง่ายๆค่ะแค่เลือกสแกนบัตรเรียบร้อยค่ะแต่ว่าไม่มีคนช่วยเติมนะเราต้องเติมเองค่ะทุกคนเรารอดค่ะเราขึ้นมาไฮเวย์แล้วค่ะราคาเท่าไหร่นะคะทางด่วนอันลิมิเต็ด11 ดอลลาร์ทั้งวันทุกคนนี่คือห้างนะคะงงมากสไลเดอร์แล้ว1อะไรกันเนี่ยบรรยากาศดีมากพี่ทุกคนอย่าลืมมานะคะที่ไมอามีมากคนเรียบร้อยจ้าคนที่นี่ร้านแบบเป็นบีทมันก็ต้องถูกกฎหมายใช่ไหมก็จะมีแบบเพื่อรีแลกซ์หรือก็มีแบบเก็ตทายอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะตั้งขายกันกลางห้างเลยจ้านี่ค่ะเราก็มาโผล่ซิฟาร่าค่ะช็อปมันมากทุกคนเราไปช็อปออโฮลิกนี่ค่ะก็คือเช่ารถมาไมอามี่เพื่อมาช็อปปิ้งและนี่คือข้าวเย็นของเราค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้5ชั่วโมงช็อปปิ้งเสียหายเสียโฟล่าเสื้อผ้านั่นแหละค่ะกำลังกลับบ้านนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นไฮเวย์กลับบ้านเหมือนเดิม11ดอนผ่านตลอดทางทั้งวันแต่นี่นับเลขขึ้นไฮเวย์นี่หว่าใช่อีกนิดลืมไม่เป็นไรค่ะทุกคนรถไม่ติดครึ่งชั่วโมงถึงจากไมอามี่ถึงบ้านเราโบก้าแป๊บเดียวถึงเนื่องจากเราเติมน้ำมันมาเต็มถังนะคะแล้วเหลือเยอะเกินหาทางมาทะเลดีกว่าแต่ทุกคนดูค่ะว่ามันไม่มีที่จอดรถเลยนะคะทุกคนถ้าวันละสวยนี้นะคะแต่นี้เรามาสปอตที่แบบไม่ค่อยมีคนมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็คือจากบ้านเราเมืองโบก้าไปไมอามี่ชั่วโมงนึงแต่ค่ะกลับแค่ครึ่งชั่วโมงไกลมากๆทีนี้จะมาพูดเรื่องค่าใช้จ่ายให้ฟังนะคะก็คือถ้าเช่ารถจริงๆเช่ารถไม่แพงแค่ประมาณ30ดอลแต่ถ้าอายุไม่ถึง25ปีแล้วเช่ารถที่นี่ก็จะบวกไปอีกประมาณค่าอายุไม่ถึง30ดอลใช่ไหมแล้วก็มีค่าประกันรถค่ะเผื่อถ้าเราโดนชนหรือเราชนเขาก็จะคัฟเวอร์ค่านี้ให้ประกันอีกประมาณ40ดอลรวมแล้วก็ประมาณ130ดอลต่อ1วันนะคะแล้วก็ถ้าเติมน้ำมันเต็มถังก็50ดอลแต่จริงๆต้องเติมเยอะเพราะว่าขับไม่ไกลวันนึงแล้วก็เอกสารที่ใช้ก็มีเป็น International Driver License เป็นแบบใบขับขี่ใช่ไหมแล้วก็บัตรเครดิตเพื่อมัดจำนะคะ250ดอลแล้วก็หมดแล้วแค่นี้ก็ขับรถอย่างสวัสดิภาพปลอดภัยที่อเมริกาไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายนี่นะคะเรามาถึงแล้วนะคะซอกราสเอาเลทนะคะก็คือใหญ่มากนี่คือเอาท์ดอร์ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจะมีอินดอร์เป็น4อเวนิวและนี่ก็คือแถวกุชชี่ที่ฉันรอคอย
คือแบบเยอะไม่ไหวแม่ยุคโควิดก็จะมีร้านขายแมสโดยเฉพาะนะคะคือฟู้ดคอร์ทนะคะก็คือหิวมากกับเติมพลังก่อนแล้วเราจะได้ไปช้อปปิ้งคือทุกคนเราดูกุชชี่กับเบอร์เบอรี่ไปนะยังแบบเฉยๆรู้สึกแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ลองไปดูแบรนด์อื่นว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนคะตอนนี้เราก็พักเพียร์ติมกันเพราะว่าร้อนมากแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเลยเพราะว่ามันตกรุ่นแล้วก็ไม่ค่อยสวยเลยซื้อแช่เสื้อผ้าอเมริกันอีเกิลเหมือนเดิม2วันเสื้อผ้าเหมือนหนึ่งกับแต่กับวันนี้ก็เดินไป5ชั่วโมงนะคะได้กำไรเทอร์รี่เวิร์ด1เหลือก็เสื้อผ้าค่ะก็คือเราว่าไปห้างธรรมดาซื้อแบรนด์เนมกันที่นี่มันไม่ค่อยมีอะไรมีแค่เสื้อผ้านิดหน่อยค่ะกลับเลยเที่ยวนะคะทุกคนไปคนเดียวเลยเงาแม่งอยู่ในตรงนั่นแหละเราจะพาเที่ยวกันว่ายลมแรงไปดูกันเลยค่ะคนขานี่มันคือรถอะไรคะเนี่ยคนนี่คือห้างที่ใกล้บ้านเราที่สุดแล้วก็ไฮโซมากมายกุชชี่หรืออารมณ์แบบเซ็นทรัลเอมบาสซีอะไรร้านแรกก็ประเดิมแล้วว่าฉันจะได้สีไหนจ๊ะบอกไว้ว่าเมื่อกี้จัดไปแล้วไวดอนเบาๆค่ะอะไรกันอีเกิลอีกได้ของมาแล้ว1อย่างจ้าไปดูกันใหญ่มากที่นี่ทุกคนเขาบอกว่าแบรนด์นี้ดังมากที่เมกาน้ำหอมปังมากแม่แบรนด์อะไรไม่รู้แต่ว่าสีสวยมากแม่เอาค่ะหยิบมาเลยเอามาหนึ่งชีวิตฉันก็แค่นี้แหละช้อปปิ้งจุกพรลาสมาร์ทบอมที่นี่ถูกกว่าใครเยอะอยู่เลยซื้อปลาแล้วนะคะทุกคนตาดาซื้อปลาแล้วก็ซื้อปลาอยากเกือบได้เข็มขัดตู้แล้วแต่ว่าช่างใจไปก่อนเพราะว่าอยากไปเลือกที่สาขาอื่นเดี๋ยวจะอันแพ็คให้ดูนะคะมาดูกันว่าวันนี้ฉันได้อะไรมาบ้างนะคะทุกคนหมดไปถ้าจะหมื่นได้แหละมีผมหน้าออริจินน้ำหอมโคโค่ชาแนลมีกลิ่นแก้เครียด1มีสุขภาพ1อันนี้ออยล์ใส่ผมทาแก้มทาหน้าเป็นเซรั่มนะจ๊ะอะโวคาโดที่คาดผมกรุบกริบแหละจะได้ช้อปปิ้งกรุบกริบแก้เครียดค่ะทุกคนวันนี้เสียหายเป็นหมื่นอีกแล้วก็คือได้เสื้อผ้าอันนี้วันฟอร์เวอร์1โลชั่นจาก Bath & Body 1แล้วก็นี้ตัวนี้ดีมากทุกคนเป็นแบบของ Lush เป็นมาร์กหน้าอันนี้ลองแบบซื้อสีฟ้ามาเขาบอกเป็น Whitening เราเคยใช้แบบเป็น Seaweed Scrub ดีแบบดีมากทุกคนต้องไปตามแล้วแบบผลิตภัณฑ์มันธรรมชาติมากใช้ได้แบบเก็บภายใน1เดือนแล้วมันจะหมดอายุนะคะนี่ก็กระปุกจาก Aloe Crystal คือแบบคิ้วมากทุกคนถ้าใครคิดว่าเราเป็น Shopaholic ให้คอมเมนต์ว่าใช่ค่ะทุกคนเราลองทำเล็บที่ร้านทำเล็บที่เมกานะคะเป็นแบบคนเวียดนามทำโอเคเลยต่อเล็บ67ดอลแล้วเขาใช้แบบเป็นตัวดิปพาวเดอร์คือที่ไทยไม่มีวิธีทำเล็บแบบนี้นะคะเหมือนเราจุ่มเล็บเข้าไปแล้วเป็นสีออกมาน่าจะของ OPI มั้งไม่แน่ใจแล้วเขาก็แบบถ้าจะเอาลายดอกไม้เพิ่มก็ใช้เป็นแบบทำแบบอบเจลต่อถือว่าโอเคค่ะ67ดอลเล็บ67ดอลคุ้มค่ะคุ้มค่ะทะเลที่เมืองโบก้านะคะโอ้โหทุกคนคือเขาเอามากันเองนะแบบที่เห็นกับที่เห็นเขาแบกกันมาเองเราแค่แบบมาเดินดูกุ๊กกิ๊บป้าเจ้าของบ้านตอนนั้นพามาดูค่ะนี่ค่ะบ้านคนรวยเขามียอร์ชกันส่วนตัวที่บ้านบ้านเศรษฐีค่ะทุกคนเมืองโบก้าเราชอบนะคะตับตังไหวแม่ที่เราอยู่นี่แหละเดินป้านันพามินี่กับฟุกนะคะ Day Off พามาดูทะเลที่ฟอร์ดอะเดลค่ะคนดูอาบแดดไปไหมมินี่ไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามาแบบเพิ่งต
แบบงงๆนะคะทุกคนว้าวสวยจัง